โบราณใช่ไหมนี่แบบนี้เลยเห็นไหมคะเปรนอนเด็กแบบโบราณฝีมือของคุณพี่วีรศักดิ์ชาวบ้านอำเภอวิเศษชัยชาที่อ่างทองสืบทอดกันมาแบบเรื่องการถักเปรนี่มาจากรุ่นคุณพ่อนะแล้วเปรนเนี่ยเขาถักมาด้วยเชือกแบบโบราณแหวนด้วยแบบเชือกติดกับผือบ้านอีกทีนึงมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านแบบโบราณเลยเนาะแล้วตัวเปรนเนี่ยทำมาจากไม้เบญจพรรณนะเชือกที่ใช้ถักเนี่ยเป็นเชือกคุณล้านใช้จากเส้นใยฝ้ายผสมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ค่ะข้อดีของมันคืออะไรเชือกเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหมือนเมื่อสักครู่นี้แหละดูแลก็รักษาง่ายด้วยนะคะคงทนที่สำคัญใช้งานได้ยืดยาวดีแล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยลวดลายดอกด้วยนะทำให้เด็กเนี่ยนอนหลับได้ยาวขึ้นเขาบอกแบบนี้ใช่ๆๆมีให้เลือกทั้งลายแบบธรรมดาลายถักดอกก็มีตอนนี้นะคะลูกค้าสั่งเป็นประจำเลยสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวนะคะเขาบอกว่ารายได้เนี่ยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนเนาะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสั่งซื้อกันได้นะขายปลีกขายส่งเนี่ยเขาทำหมดเลยนะแล้วแต่ขนาดไปคุยกับเขาได้เลยราคาเริ่มต้นย้ำอีกที600บาทถึง 1,200 บาทเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0871207297เลยดีกว่าเนาะไปดูหุ่นเปรนเนาะน้องเนาะมันต้องใช้ความแข็งแรงอะใช่ค่ะคงทนเชือกต้องมีความเหนียวลายต้องสวยเด็กนอนแล้วจะได้แบบว่าเคลิ้มแน่นอนค่ะถ้า